ลดความดันโลหิตสูงด้วย3สิ่งนี้หลายคนมีความเชื่อว่าเมื่อเราเป็นความดันโลหิตสูงปุ๊บเราต้องกินยาไปตลอดชีวิตจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทุกคนเสมอไปนะเพราะอาจารย์ของหมอเฟินก็เป็นความดันโลหิตสูงเหมือนกันแล้วยังหยุดยาได้เช่นกันแต่ไม่ได้บอกให้คุณไปหยุดกินยาเลยนะคุณต้องไปถามคุณหมอของคุณก่อนว่าคุณเป็นความดันชนิดไหนถ้าเป็นชนิดทุติยภูมิแบบมีสาเหตุก็ให้ไปแก้ที่สาเหตุนั้นก่อนถ้าเป็นแบบปฐมภูมิแสดงว่าเกิด จากความเสื่อมของหลอดเลือดถัดไปเราก็มาดูซิว่าจะกินอาหารอะไรบ้างเพื่อช่วยลดความดันโลหิตสูงลงข้อ1คือน้ําชาเพราะในงานวิจัยหลายๆงานเลยนะเขาพบว่าเวลาที่เรากินชาเขียวหรือชาดําติดต่อกันสามเดือนจะช่วยลดความดันโลหิตสูงลงได้ประมาณ1-2มิลลิเมตรปหลอดอาจจะดูไม่ได้เยอะนะแต่อย่างน้อยก็ช่วยได้และคุณเองก็สามารถดื่มทุกวันได้เหมือนกัน2น้ําทับทิมในทับทิมเนี่ยจะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อ ือว่าโพลีฟิโนลในงานวิจัยปี2016เขาพบว่าเมื่อเราดื่มน้ำทับทิมปัน่นหรือคลั้นสด1-2แก้วต่อวันติดต่อกัน3เดือนจะช่วยลดความดันลงได้4-5มิลิเมตรประหลอดแต่อย่าลืมนะว่าบางทีเราไปซื้อมาอาจมีน้ำตาลปนอยู่ในนั้นด้วยแนะนำให้คุณดื่มเป็นคั้นสดหรือน้ำทับทิมที่ไม่ใส่น้ำตาลจะดีที่สุด3น้ำมะเขือเทศอันนี้หมอเฟินชอบดื่มมากแต่ใครก็ตามที่จะดื่มแนะนำให้ดูด้วยว่าเขาใส่กล ลงไปเพิ่มไหมหรือดื่มที่มีโซเดียมต่ําในงานวิจัยปี2019ของประเทศญี่ปุ่นเขาพบว่าเมื่อเราดื่มน้ำมะเขือเทศวันละ1แก้วจะช่วยลดความดันลงได้ถึง12มิลลิเมตรประหลอดและยังช่วยลดไขมัน L D L ได้ถึง23มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรดังนั้นการกินอาหารเหล่านี้ก็จะช่วยคุณลดความดันได้ส่วนหนึ่งแต่คุณอย่าลืมนะว่าคุณต้องไปลดปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นลดเครียดพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอ กินปโปรตีนให้เพียงพอเพื่อไปช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดได้ขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนค่ะ